ทำท่าจะยังไม่จบง่ายๆสำหรับการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามาเยือนซึ่งเดิมมีกำหนดจบในวันที่7สิงหาคม2565แต่ล่าสุดกองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกประกาศซ้อมรบทางทะเลและอากาศต่ออย่างไม่มีกำหนดโดยเน้นปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำและการโจมตีทางทะเลร่วมกันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานเหตุเรือรบของทั้งจีนและไต้หวันฝั่งละ10ลำได้เผชิญหน้ากันที่ช่องแคบไต้หวันโดยเรือจีนบางลำแล่นข้ามแดนเข้ามาในลักษณะเกมแมวไล่หนูขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ยอมรับว่ามีเรือเครื่องบินและโดรนจีนซ้อมรบแบบจำลองการโจมตีเกาะและกองทัพเรือซึ่งทางกองทัพก็ส่งเครื่องบินและเรือรบออกไปรับมืออย่างเหมาะสมรวมทั้งประกบเพื่อติดตามและขัดขวางการรุกล้ำเมื่อทำได้ขณะที่ไต้หวันล่าสุดสภาพการจราจรทางอากาศเมื่อ8สิงหาคมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังบางสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเข้าหรือเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นในช่วงที่มีการซ้อมรบนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจีนสั่งขยายพื้นที่การซ้อมรบไปในทะเลเหลืองและทะเลโปไห่ซึ่งอยู่ติดกับคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่เมื่อ6สิงหาคมโดยจะทำการซ้อมด้วยกระสุนจริงไปทุกวันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ขณะที่หนังสือพิมพ์ดงอาอิวโบของเกาหลีใต้พบว่าช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับช่วงที่สหรัฐมีกำหนดการเริ่มซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในวันที่22สิงหาคมนี้ด้วยทั้งนี้จีนเพิ่งจะยกเลิกการเจรจากับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อตอบโต้หลังปล่อยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเยือนไต้หวันจนทางสหรัฐออกมาประณามว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบและมากเกินไปซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนก็ชี้ว่าอเมริกาสร้างและยั่วยุให้เกิดสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันฉะนั้นสหรัฐต้องรับผิดชอบไปเต็มๆและยอมรับผลร้ายแรงที่เกิดขึ้นตามมาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างกังวลว่าการตัดการติดต่อสื่อสารระหว่างจีนและสหรัฐยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไต้หวันขึ้นได้ในช่วงเวลาเช่นนี้